หน่วยงานสาธารณะของนครซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกากำลังเตรียมทดสอบสีทากำแพงป้องกันน้ำแบบสะท้อนกลับที่เตรียมนำมาใช้ทั่วเมืองเพื่อป้องกันคนไร้บ้านหรือวัยรุ่นคึกขนองที่มีพฤติกรรมปัสสาวะตามกำแพงสีรุ่นพิเศษนี้มีชื่อว่า Ultra Everdry เปรียบเสมือนพลาสติกเคลือบบนผิวของกำแพงหากใครปัสสาวะร้อนกำแพงปัสสาวะจะกระเด็นกลับมาที่ตัวบุคคลแทนที่จะไหลลงพื้นโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานเผยว่าได้ไอเดียมาจากไนท์คลับแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนีที่ใช้สีประเภทนี้ทารอบอาคารเพื่อป้องกันคนปัสสาวะไม่เป็นที่ทั้งนี้ทางการซานฟรานซิสโกกำลังเริ่มโครงการนำร่องกับกำแพง9แห่งใกล้กับไนท์คลับและชุมชนคนไร้บ้านพร้อมติดป้ายเตือนโดยหวังให้ประชาชนตรีตรองก่อนปัสสาวะรถกำแพงซึ่งงบประมาณในการทาสีกำแพงนั้นถูกกว่าการจ้างคนมาทำความสะอาดกำแพงหลายเท่า